นกมารอกินเหยื่อนี่ถึงเวลาคนก็จะเอาปลาสะพานก็จะเป็นนกนางนวลริมทะเลสาบอิลาวาลาขนาดว่าธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์เขาก็ยังเอามีอาหารมาให้นกอยู่นะคะนอกจากได้อาหารจากธรรมชาติแล้วก็ยังให้มีคนเอามาให้แต่ว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะคนเขาก็ต้องการให้นกมาอันนกมาชุ่มนุ่มอยู่หนีหลายๆยังสี่นะคะมันเป็นภาพสวยงามที่ผู้คนก็อยากได้ภาพประทับใจคนที่อยากถ่ายภาพสวยๆกับนกก็จะมาบริเวณนี้ริมทะเลสาสงสัยจะเลยเอาเลยไปจริงๆ